ขาดไม่ได้นะครับในพลพรรคนักปรุงกับเมนูพาสต้าพาสต้าตัวนี้มาจากเกาะซิซิลีนะครับซึ่งพาสต้าตัวนี้นะครับมีส่วนประกอบหลักก็คือมะเขือเทศโหระพาอิตาเลียนและก็มะเขือม่วงนะครับพาสต้าตัวนี้มีชื่อว่าพาสต้าหน่อมากครับเรามีมะเขือม่วงทั้งหมด2ลูกเอาก้านออกก่อนครับเราจะปอกเปลือกนะครับสำหรับลูกแรกแล้วก็หั่นให้เป็นแว่นครับใส่ไว้ในตะแกรงลักษณะนี้นะฮะเราจะพยายามดูดน้ำในตัวของมะเขือม่วงเนี่ยออกมานะครับโดยการโรยเกลือครับผมโรยให้ทั่วๆนะฮะอีกผลนึงเนี่ย เราไม่ต้องปอกเปลือกครับเราหั่นง่ายๆเลยนะฮะหั่นเป็นเต่าๆครับแล้วครับเช่นเดียวกันโรยเกลือครับขั้นตอนนี้อย่าเร่งนะครับเราจะทิ้งให้เกลือเนี่ยดูดน้ำออกจากมะเขือม่วงออกมานะครับมะเขือม่วงเนี่ยเขาจะมีความนุ่มขึ้นเวลาที่นำมาปรุงอาหารแล้วจะไม่มีรสขมนะครับเราพักเขาไว้อย่างเงี้ยครับเป็นเวลา30นาทีครับหลังจากที่เราพักไว้นะครับไม่ต้องกดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้คือน้ำที่ออกมาครับผมเอาละเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซับนิดหนึ่งครับส่วนที่เหลือเราก็ซับน้ำหมาดๆครับง่ายๆนะครับน้ำมันครับเราใช้น้ำมันรำข้าวนะครับ4ช้อนโต๊ะฮะหอมใหญ่ครับผมกระเทียม2กลีบครับผัดหอมใหญ่กับกระเทียมนะครับสัก3นาทีแล้วเราก็ใส่เนี่ยครับมะเขือม่วงส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆลงไปครับในขนาดเดียวกันนะครับก็เตรียมเซตสำหรับทอดนะครับผมมีเกล็ดขนมปังนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมทุบให้เขาแหลกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะเราต้องการแบบเกล็ดเล็กๆขูดชีสพาร์เมซานลงไปครับประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะฮะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยฮะเกลือก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะเมื่อกี้เราโรยไปตอนที่เราพักมะเขือม่วงแล้วนะฮะเล็กน้อยพริกไทยเยอะๆเลยครับเข้าให้เข้ากันครับเรากลับมาดูมะเขือม่วงของเรานะครับค่อนข้างจะนุ่มขึ้นมากทีเดียวนะฮะตอนนี้นะครับเราจะใส่มะเขือเทศเข้มข้นลงไปนะครับอันนี้เป็นโทเมโตเพสผัดนิดนึงนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศบดแบบกระป๋องเขาบดจากมะเขือเทศทั้งลูกแต่ลอกผิวออกนะครับลดไฟลงต่ำนะครับแล้วเราก็เคี่ยวซอสของเราไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนๆ นะฮะในระหว่างนี้นะครับเราจะมาเตรียมลวกเส้นไว้เลยครับใส่เกลือลงไปในน้ำต้มเส้นครับเส้นที่ผมจะใช้วันนี้ชื่อเส้นเพนเนริกาเต้นะครับถ้าเผื่อเราดูตรงใกล้ๆเนี่ยนะฮะนอกจากความที่เขาเป็นเส้นเพนเน่แล้วเขายังจะมีริ้วๆแบบนี้ริ้วพวกนี้ครับเวลาที่เรานำไปคลุกกับซอสจะช่วยทำให้ซอสเนี่ยติดได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมจะใช้เส้นประมาณ400กรัมนะครับเวลาที่เราใช้ในการต้มเส้นตัวนี้ให้ได้ระดับออเดนเต้เราใช้เวลาอยู่ที่10นาทีนะครับตอกไข่ครับแล้วก็ตีให้ละเอียดครับเอามะเขือม่วงมาชุบไข่เวลาที่เราทำของทอดนะครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมสังเกตมือนึงเนี่ยผมจะใช้เป็นมือเปียกมือนึงผมจะใช้เป็นมือแห้งนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราชุบกันมั่วเนี่ยเราทำไปเราต้องล้างมือไปนะครับนำลงทอดได้เลยครับอย่ามากเกินไปนะครับเราทอดทีละครึ่งก็ได้ในขนาดเดียวกันนะครับกลับมาดูซอสของเรานะฮะปรุงด้วยพริกไทยครับผมจะใส่น้ำตาลตัดรสนะฮะไม่ต้องเยอะครับประมาณสัก1ช้อนชาโหระพาอิตาเลียนนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยต้องใส่นะฮะซอสเราสีสวยมากๆเส้นตอนนี้ได้แล้วนะครับตักมาใส่รวมกับซอสพาสต้าเลยครับว้าวพาสต้าของเราน่ารับประทานมากทีเดียวครับโอเคปิดไฟฮะใช้ได้แล้วครับกลับมาดูที่เอฟแพลนของเรานะครับใช้ได้แล้วครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของพาสต้านอร์มานะครับก็คือเขาจะโรยหน้าด้วยชีสริคอตต้านะครับแต่จะเป็นซอลเต็ดริคอตต้านะฮะเมืองไทยหายากมากเราใส่เป็นริคอตต้าธรรมดาได้นะครับอ
เห็นเมนูนี้แล้วยังต้องอยากรับประทานอย่างแน่นอนเอาละแต่งด้านบนนะครับอิตาเลียนเบซิลครับวิธีการทำจริงๆแล้วไม่ยากนะครับและนี่ก็คือพาสต้าจากซิซิลีนะครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้พาสต้าหนอมาครับแฟนๆของ YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่มข้างๆผมเลยครับ Subscribe นะครับ